สวัสดีครับทุกคนสวัสดีตอนเช้าๆนะครับของวันเสาร์ครับที่27เดือนกรกฎาคมครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดรถไฟล่มหกครับที่อัมพวาผมจะให้ดูบรรยากาศการท่องเที่ยวของตลาดล่มหกครับว่าคึกคักมากน้อยแค่ไหนตอนนี้เป็นเวลาสักประมาณ8โมงครึ่งครับทุกคนนี่ครับรถบัสเยอะมากท่องเที่ยวเยอะมากนี่ดูนี่ครับทุกคนให้ดูบรรยากาศวันนี้นี่ครับไกด์ก็จะบีฟนะครับว่าให้ปฏิบัติตัวยังไงเวลาที่มาที่ตลาดรถไฟล่มหกตรงนี้ครับนี่ฮะเรามาไม่ทันตอนรถไฟเข้าตัวสถานีครับแต่เราจะเห็นรถไฟออกจากตัวสถานีในเวลาประมาณ9นาฬิกาครับทุกคนวันนี้ทุกคนให้ดูเยอะมากเลยสวัสดีครับกี่คนวันนี้พี่21คนนี่ครับทุกคนให้ดูบรรยากาศคึกคักมากเลยดูคึกคักมากทุกคนให้ดูนี่ครับฮัลโหลโอลาโอ้ทุกคนบรรยากาศดูคึกคืนมากวันนี้จริงๆก็คือวันนี้เป็นวันหยุดยาวนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งต่างชาติแล้วก็คนไทยก็จะมาเที่ยวที่นี่กันเยอะมากครับนี่ฮะให้ระวังสิ่งของมีค่าทุกคนกระเป๋าสตางค์ด้วยนะฮะผมใครจะคิดว่าวันนี้เป็นวันปกติวันธรรมดานะครับไม่ใช่ช่วงไฮตลาดล่มหกครับที่อัมพวาคนเยอะมากนี่ฮะทุกคนคนเยอะจริงๆเลยเวลาที่รถไฟเข้าออกครับจะเป็นช่วงเวลาประมาณ8โมงครึ่ง9โมงครับแล้วก็เป็นช่วงที่ยุ่งที่สุดครับทัวร์นักเที่ยวส่วนมากก็จะออกจากโรงแรมกรุงเทพมหานครในเวลาประมาณ7โมงเช้าครับก็จะมาถึงที่นี่กันครับไฮไลท์ก็คือนี่ครับมาดูรถไฟครับที่จะเคลื่อนตัวช้าๆผ่านตลาดตรงนี้ครับทุกคนจะบอกว่าตอนนี้ก็คือล่มหกไม่มีทุกคนล่มที่เป็นล่มไม่มีจริงๆจะเป็นผ้าใบแบบนี้ครับนี่ครับผ้าใบแบบนี้ครับเขาก็จะมูฟออกครับเพื่อตอนที่รถไฟกำลังจะเข้ามาครับแล้วก็จะหุบลงอีกทีนึงหลังจากที่รถไฟผ่านไปแล้วให้ดูบรรยากาศของวันนี้ก่อนนะครับเยอะมากผลไม้น่ากินนะทุกคนนี่ฮะมังคุดเงาะทุเรียนนี่ครับแล้วก็นี่ครับส้มโอให้ดูครับทุกคนบรรยากาศอย่างนี้ครับแบบนี้ครับทุกคนเป็นจุดขายเป็นไฮไลท์ที่สำคัญครับบ้านเขาไม่มีทุกคนบ้านเขาไม่มีแบบนี้ครับเขาได้มาเห็นแบบนี้มันก็รู้สึกว่าอันนี้คือมันเป็นโลคอลจริงครับนี่ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาทำงานครับไม่ได้มารีวิวเองก็ไม่ได้มีโอกาสขึ้นรถไฟดูบรรยากาศนะครับคนก็ให้ดูตลาดจากข้างล่างตรงนี้แล้วกันครับว่าวุ่นวายแล้วก็ดูคึกคักแค่ไหนนี่ฮะยุโรปช่วงนี้เยอะครับยุโรปช่วงนี้เยอะวันนี้เราถ้าจะไม่เห็นชาวจีนเลยครับนี่ฮะจะเป็นชาวยุโรปซะส่วนใหญ่นะครับให้ดูครับทุกคนเยอะมากจริงเลยอันนี้คือเส้นสีแดงตรงนี้ครับเราต้องยืนห่างจากเส้นสีแดงเวลาที่รถไฟเข้ามายังตัวชานชาลาครับนี่ฮะคือจริงๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นคนไทยต่างชาติมาที่นี่ครั้งแรกก็ต้องว้าวต้องแบบรู้สึกตื่นตาตื่นใจครับเพราะว่าบรรยากาศมันแบบคึกคักมากครับยิ่งตลาดเสาร์อาทิตย์นี่ครับไม่ใช่เฉพาะคนต่างชาติครับคนไทยที่อยู่แถวๆแม่กลองแถวๆกรุงเทพครับก็จะมาหาซื้อของกินของใช้ที่นี่ครับเพราะว่าของทะเลที่นี่ครับมันสดมากแล้วราคามันก็ไม่แพงครับเป็นราคาที่แบบว่าถูกกว่ากรุงเทพมหานครเยอะเลยครับรถไฟก็จะออกจากท่าฉลอมทุกคนแถวๆมหาชัยครับมาที่นี่ครับใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครับนี่ฮะก็ค่ารถไฟครับก็จะประมาณ10บาทครับคนไทยต่างชาติก็เสียในราคาเดียวกันคือ10บาทครับนี่ฮะให้ดูบรรยากาศทุกคนนี่ฮะหลายสิ่งหลายอย่างครับทุกคนมันเปลี่ยนไปพอสมควรนะครับพวกร้านค้าบาร์ต่างๆเหล่านี้ก็เกิดขึ้นครับแทนที่ร้านขายผักขายผลไม้ครับท่านผู้ชมนะครับของที่เล็กครับก็จะมาแทนที่ครับเราก็ปฏิเสธไม่ได้ทุกคนว่าเพราะว่าลูกค้าต่างชาติครับเขามาเขาก็จะหาซื้อสินค้าเหล่านี้ครับกลับบ้านครับเขาไม่ได้มาซื้อของกินของใช้ของสดครับไปทำกินฮะก็เลยทำให้ตลาดรถไฟล่มหกที่นี่ครับก็ค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเยอะครับแต่ที่เปลี่ยนไปก็คือนะครับตลาดที่นี่จะได้รับความนิยมมากมากครับทุกคนนี่ครับจะได้รับความนิยมมากๆจากชาวต่างชาตินะครับโดยเฉพาะช่วงไฮซีซั่นนี้ทุกคนนี่คือแบบโหมากันแน่นมากนี่ครับแทบจะไม่มีที่ยืนครับนี่ฮะรถไฟจะออกจากตัวสถานีในเวลา9นาฬิกาแล้วทุกคนพร้อมกับสายฝนที่โปรยปลายมานะครับทุกคนการเที่ยวหน้าฝนก็จะเป็นแบบนี้ครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับจะให้ดูบรรยากาศนะครับที่
ตอนนี้เราได้ยินเสียงเขาประกาศใช่ไหมทุกคนถ้าให้ทุกคนระวังแล้วก็ยืนอยู่หลังเส้นสีแดงตรงนี้นะครับแล้วก็แม่ค้าพ่อค้าก็จะเริ่มขยับนะครับนะครับ move เป็นผ้าใบเหล่านี้ครับออกนะครับออกจากตัวรางตัวเทรนแทร็กตรงนี้ครับคำว่าล่มหบมันคือเป็นแค่ชื่อนะทุกคนทุกวันนี้มันจะไม่มีล่มแล้วครับมันจะเป็นผ้าใบแบบนี้ครับทุกคนเห็นไหมฮะนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับเลื่อนออกแล้วโอเคทุกคนเห็นไหมครับสินค้าที่วางขายตรงนี้ก็จะคละกันไปครับในส่วนของพวกผักต่างๆนะครับผักสดของใช้ของกินนี่ครับก็ยังมีขายนะครับแต่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือเป็นพวกของที่ระลึกแบบนี้ทุกคนสำหรับชาวต่างชาติครับอันนี้ก็จะเป็นเลื่อนครับล้อเลื่อนเข้าไปนี่ฮะมาแล้วทุกคนให้ดูบรรยากาศวันนี้ครับของนักท่องเที่ยวครับที่เดินทางมาเที่ยวที่อัมพวาตลาดล่มหบครับที่อัมพวาวันนี้เยอะไหมให้ทุกชมนี่ฮะวันนี้ผมพาลูกค้าชาวไอแลนด์นะครับทุกคนไอแลนด์นะครับมาเที่ยวที่นี่ครับนี่ฮะสวัสดีครับพี่ไกด์สวัสดีครับเป็นชาวอะไรครับลูกทัวร์วันนี้ผมไม่ใช่เกาหลีครับอ๋อเกาหลีก็ชอบมาที่นี่เหรอครับอืมกี่คนวันนี้ครับผมมาเป็นเยอะครับอืมเป็น10ชาติครับโอ้โหเกาหลีก็ชอบมาที่ตลาดล่มหบเหมือนกันเนาะนี่ครับทุกคนมีเกาหลีก็มานะทุกคนแล้วก็เป็นยุโรปนะครับมาแล้วนี่ฮะรถไฟจะมาช้าๆทุกคนแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะเพราะว่ารถไฟมันจะอยู่ใกล้ตรงนี้มากนะครับท่านผู้ชมรถไฟขบวนนี้ก็จะเดินทางกลับไปยังมหาชัยครับที่ท่าฉลอมครับครับก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครับทุกคนคนมาใกล้ๆแล้ววันนี้ทุกคนลูกค้าผมใจดีมากเขาซื้อเครื่องดื่มบำรุงกำลังแล้วก็เป็นน้ำปั่นผลไม้ครับให้กับพี่คนขับรถไฟด้วยครับทุกคนจะให้ดูว่าเขาจะได้รับไหมนี่ฮะพี่ครับเครื่องดื่มได้ครับดริงเครื่องดื่มว้าวโอเคอันสมูทตี้ว้าวโอเคนี่ทุกคนเห็นไหมครับเป็นทางปลอดภัยครับผมสวัสดีครับว้าวดีครับทุกคนนี่ครับเห็นไหมครับทุกคนน่ารักมากเลยวันนี้ทุกคนผมก็จะทำเป็นฟู้ดชาเลนจ์นะครับผมซื้อเงาะแล้วก็มังคุดแล้วก็ลำไยครับอ้อทุกท่านลำไยครับ3อย่างครับให้เขาชิมครับแล้วก็จะถามเขาว่าผลไม้ไทยอันไหนที่เขาชอบที่สุดครับเพราะว่าที่นี่ของสดมากทุกคนมีทั้งเงาะมีทั้งมังคุดแล้วก็ลำไยครับนะครับก็จะให้เขาชิมแล้วก็จะให้เขาถามตอบเขาให้เขาถามครับให้เขาบอกว่าอันไหนที่เขาชอบที่สุดก็มาดูด้วยกันครับทุกคนไปแล้วครับทุกคนนี่ครับขบวนนี้เสร็จนะครับก็ต้องรอรอบถัดไปในเวลาประมาณ11นาฬิกาทุกคนนี่ครับเด็กน้องผู้ชายนี่ครับก็พี่ไกด์กำลังเดินจุงมือครับเดินเที่ยวต้องระมัดระวังสิ่งของนี้ทุกคนเพราะว่าที่นี่คนเยอะมากโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขในวันนี้ขอบคุณมากครับคึกคักแล้วก็แน่นมากนี่ทุกคนรถไฟไปแล้วครับนี่ครับหลังจากรถไฟผ่านไปแล้วก็จะเดินดูครับสินค้าว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างครับพวกปลาทูอาหารทะเลของสดนะครับเป็นอะไรที่ว้าวมากท่องเที่ยวส่วนมากก็จะไม่มีแบบนี้ครับก็จะให้ที่นี่ครับเป็นจุดขายที่สามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวมาที่นี่ได้แทบจะทุกวันเลยครับนี่ครับพวกของสดนี่ครับผักผลไม้แบบนี้ครับส่วนมากก็จะในอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตครับแต่ที่บ้านเรานี่ครับก็ยังมีแบบนี้ให้เห็นอยู่I'm going to go to the hospital.
ท่านผู้ชมครับแน่นจนแทบจะเดินกันไม่ได้เลยครับนี่ฮะทุกคนนี่ฮะ Hi Hi to camera How to say How to say hello in Thailand Okay Bravo สวัสดีครับสวัสดีครับ Okay after you try we have the rambutan the mango chin and longan 1 2 3 Okay tell me what your most favorite Longan the last oneOkay, thank you. And you? Mine was the first one. The first one. Okay, น้องนี่คุณได้ชอบเงาะ And you, sir? Longan. The first one. Longan. Okay, Longan is the winner. Okay, I give this one for you. I give all for you. Okay, thank you so much. นี่คือในส่วนของตลาดน้ำดำเนินสะดวกวันนี้นะครับแน่นเหมือนกันครับแน่นเหมือนที่ตลาดร่มหุบเลยครับทุกคนวันนี้ดำเนินสะดวกตลาดแตกครับคนเรือไปไม่ได้ครับแน่นมากไปดูผู้ชมครับใครบอกว่าตลาดน้ำดำเนินสะดวกตลาดน้ำอัปปวาเงียบเงาครับให้มาดูใหม่ทุกคนคึกคักมากครับโดยเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์แบบนี้ฮะตอนนี้คือเรือแทบจะไปไม่ได้แล้วครับทุกคนตลาดแน่นแล้วก็เรือนี้ครับมันคับคั่งจราจรติดขัดเลยฮะวันนี้ให้ดูบรรยากาศนะครับตลาดน้ำดำเนินสะดวกก็แทบจะไม่ต่างจากที่ตลาดร่มหบเลยครับให้ดูคือแน่นตั้งแต่ทางเข้ามาจนถึงนี้ครับตรงกลางตลาดเลยครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศนะครับสุดแสนที่จะคึกคักมากครับเช้าวันเสาร์ที่27ครับเดือนกรกฎาคมครับนะครับตลาดรถไฟล่มหุบแม่กลองครับนี่ครับทุกคนเห็นแล้วก็ชื่นใจแล้วก็ประทับใจนะครับคนนี้ฮะเป็นอันซีนมาร์เก็ตแห่งหนึ่งครับที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากๆที่สุดเช่นกันแห่งหนึ่งของประเทศไทยบ้านเราครับ